พอดีท่านอาจารย์ชื่อจริงชื่ออะไรอาจารย์ชมพูนุชนะคะติดภารกิจที่จะต้องไปบรรยายวิชา1002เนาะทีนี้สัปดาห์นี้อาจารย์ก็เลยมาสอนต่อจากท่านอาจารย์ชมพูนุชนะคะก่อนอื่นเราต้องแนะนำตัวก่อนเนาะเราไม่ชินนะคะอาจารย์หมายนะคะอาจารย์หมายโอเคนะคะจริงๆมาก่อนกำหนดไวไปนิดนึงแต่ว่าไม่อยากงดบรรยายกระทันหันนะคะก็เลยเจอกันไวนิดนึงนะคะสำหรับการบรรยายในเทอมนี้นะคะในเซกชันนี้ก็จะมีผู้บรรยายจริงๆปกติจะมีท่านอาจารย์กนกด้วยแต่ว่าบังเอิญเทอมนี้ท่านอาจารย์กนกติดภารกิจในช่วงพฤหัสนะคะอาจารย์ก็จะมาบรรยายต่อในส่วนของล้มละลายแล้วก็จะขึ้นในส่วนของฟื้นฟูกิจการไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองดูน่าจะประมาณช่วงหลังสอบซ่อมที่เราอาจจะล้มละลายอีกสักครั้ง2ครั้งแล้วก็จะขึ้นฟื้นฟูกิจการเลยนะคะทีนี้ก่อนในเบื้องต้นนะคะจริงๆสัปดาห์นี้เนาะต้องเป็นอาจารย์ชมพูนุชทีนี้ท่านอาจารย์ชมพูนุชฝาก1เรื่องอาจารย์ขออนุญาตใช้เวลาตอนต้นชั่วโมงนะคะอาจารย์รบกวนพวกเราสแกนประเมินผลการสอนอาจารย์เขาให้หน่อยได้มั้ยคะสแกนได้ปะได้มั้ยมีใครแบบไม่สะดวกแบบเรื่อง Wi-Fi ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์แชร์เขาสปอตให้แป๊บหนึ่งแป๊บนะจะได้แบบประเมินเนาะท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอาจารย์รบกวนอย่างนี้นะรบกวนพวกเรานะคะเข้าไปทำแบบประเมินนะคะการจัดการเรียนการสอนของท่านอาจารย์ดร.ชมพูนุชนะคะนี่เดี๋ยวอาจารย์ต้องเขียนไหมพวกเราต้องเลือกใช่ไหมวิชา3010นะคะอาจารย์ดร.ชมพูนุชสถิตเสมากุลนะคะรบกวนประเมินให้ท่านอาจารย์หน่อยนะทีนี้พวกเราในห้องนะคะใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ใช้เน็ตมหาลัยได้ไหมอะถ้า Wi-Fi Hotspot อาจารย์นะคะคือ JTEC8445 เขียนให้นะ JTEC8445 นะคะเผื่อว่าใครไม่ถนัดเอ้ยไม่ใช่ไม่ถนัดไม่มี Wi-Fi ไม่ได้สอนนานไงปกติเราคุยกันแต่ทางออนไลน์เนาะในช่วงพักซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีบรรยายสรุปอยู่บ้างในส่วนของอาชญาวิทยาอาจารย์รบกวนเวลาสักนิดนึงนะคะขอให้พวกเราที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนทำแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนะคะกระบวนวิชา LAW 3010นะคะผู้บรรยายรบกวนเขาน่าจะมีให้ใส่ชื่อแหละถูกไหมนะคะรบกวนใส่ชื่ออาจารย์ดร.ชมพูนุชนะคะสถิตเสมากุลนะส่วนข้างล่างนี้ไม่ใช่รหัสพาสเวิร์ดอะไรนะแต่ว่าถ้าใครแบบใช้ Wi-Fi นะคะไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็อาจารย์แชร์ Wi-Fi Hotspot ให้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเซิร์ชหา JTEC8445นะคะรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้พวกเราทำแบบประเมินเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นนะคะทราบมาว่าใน6สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราเรียนในเรื่องของหลักเกณฑ์การฟ้องคดีเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้วทั้งต่อในเรื่องของการยื่นขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เนาะเท่าที่ทราบก็คือตอนนี้ยังไม่ได้เรียนในส่วนของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายยังไม่ได้เรียนเลยถูกไหมคำพิพากษาให้ล้มละลายอ้าว
หรอจำไม่ได้เหรอไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวจัดให้ใหม่อ่ะตอนนี้ให้เวลารบกวนเวลาอีกสัก1นาทีนะคะอยากให้เรารบกวนช่วยทำแบบประเมินให้ท่านอาจารย์ท่านหน่อยนะตกลงเรียนถึงเลยจำไม่ได้เหรอมาเรียนไหมเนี่ย45ค่ะค่ะแต่ว่าเรียนขอรับชำระหนี้ไปแล้วใช่ไหมทราบแบบนั้นโอเคเข้าได้ไหมคะเข้าได้ไหมหรือว่าต้องเข้าไปใกล้อีกนิดฮะยังไม่ได้เรียนขอรับชำระหนี้นะเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้เรียนแล้วไม่ใช่หรออาจารย์ฮะเรียนแล้วใช่ไหมโอเคโอเคค่ะโอเคอ่ะตอนนี้อาจารย์เอา QR ลงนะทุกคนน่าจะเข้าไปได้แล้วนะคะรบกวนประเมินให้ท่านอาจารย์ท่านนิดนึงนะขอบคุณค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าในวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์มาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านะทีนี้วันนี้อาจจะต้องขออนุญาตเลิกไวนิดนึงประมาณ3โมงซึ่งผิดปกติใช่ไหมปกติก็คือไม่เลิกตรงก็จะเลิกเลทไปเลยนะโดนประเมินทุกเทอมนะคะอาจารย์อาจจะสอนได้วันนี้ถึงประมาณบ่ายสามนะคะนิดๆนะจริงๆคาบมันคือบ่ายสามยี่สิบใช่ไหมนะคะอะไรนะจ๊ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะที่ขาดหายไปเดี๋ยวจะลดแลกแจกแถมให้แน่นจนนะคะเต็มที่อ่ะนะคนที่ประเมินเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าพออาจารย์มาสอนทีหลังทีนี้ต้องปรับความเข้าใจหรือว่าปรับวิธีการเรียนให้มันสอดคล้องกันก่อนนะคะในเนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นเทอมเนี่ยนะเราพูดถึงเรื่องของกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของการประนอมหนี้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค้างอยู่นะคะสอบถามจากทางเพื่อนด้านหน้าแล้วถ้าเราพูดถึงกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ชมพนุชอาจจะวาดชาร์ตตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อปรับระบบความเข้าใจในการศึกษาให้เราตรงกันนะนะขออนุญาตเท้าความนิดนึงถ้าพูดถึงกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยนะคะเวลาที่อาจารย์คุยกับพวกเราอาจารย์ก็จะบอกว่ากระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยเราเรียนมาตอนต้นเทอมแล้วแหละว่ามันแยกออกมาต่างหากเป็นพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483นั้นนะคะทั้งที่ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้อะไรต่างมันมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่แล้วแต่ที่มันแยกออกมาต่างหากเป็นตัวพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483ก็สืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายที่มันต่างจากคดีแพ่งสามัญทั่วๆไปอาจารย์ถามพวกเราก่อนว่าถ้าถามว่าวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายคืออะไรพวกเราตอบได้ไหมเรียนมาจนถึงวันนี้วัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายเจ้าหนี้เขาฟ้องคดีล้มละลายไปเพื่ออะไรคะตอบในใจก็ได้นะบางคนไม่กล้าอ้าวเจอกันอีกแล้วหมายถึงว่าคุณหน้าคุณตาลูกศิษย์หลายท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะถามว่าวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายคืออะไรคะเจ้าหนี้ฟ้องคดีเพื่อหวังว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงเลยไหมจากลูกหนี้หวังอย่างนั้นไหมหวังเหรอแต่ว่าน่าจะฝันกลางวันไม่มีทางหรอกวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าลูกหนี้ของเราที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีล้มละลายนั้นเขาเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวใช่ไหมหรือว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ลักษณะอย่างลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินแบบนี้เขาจะสามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้เต็มจำนวนเสร็จสิ้นเชิงถึงวันนี้ลูกหนี้มีเท่าไหร่เจ้าหนี้ก็เอาแล้วล่ะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลาย
ก็คือการดำเนินคดีเพื่อยังให้เกิดกระบวนการในการรวบรวมจัดการกองทรัพย์สินของลูกหนี้ชำระสะสางมีเท่าไหร่เอารวมไว้เป็นกองกลางเพื่อสุดท้ายจะได้นำทรัพย์สินเหล่านั้นออกขายเอาเงินที่ได้มาแบ่งเฉลี่ยเยียวยาความเสียหายให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเสมอภาคทวนหน้ากันตามส่วนมากน้อยลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นเขามักที่จะไม่ได้มีเจ้าหนี้แค่เพียงคนเดียวหรอกมักจะมีเจ้าหนี้หลายต่อหลายคนใช่ไหมยืมเงินไอ้ดำไอ้ดำทวงไปยืมไอ้แดงมาคืนไอ้ดำไอ้แดงทวงอีกไปยืมไอ้ขาวไปยืมคนนู้นคนนี้มักจะมีเจ้าหนี้หลายต่อหลายคนฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายเป็นการฟ้องคดีเพื่อยังให้เกิดกระบวนการในการรวบรวมจัดการกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีเท่าไหร่รวมไว้เป็นกองกลางเพื่อสุดท้ายถ้ามันไปไม่รอดจริงๆได้เอาทรัพย์สินเหล่านั้นออกขายเอาเงินที่ได้มาแบ่งเฉลี่ยเยียวยาความเสียหายให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเสมอภาคทั่วหน้าตามส่วนมากน้อยทีนี้พอวัตถุประสงค์มันต่างกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายมันก็ต่างจากคดีแพ่งสามัญทั่วๆไปเช่นกันถ้าพูดถึงกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายมันสามารถแบ่งออกได้เป็น3ช่วง3ตอนด้วยกันช่วงที่1ก็คือการเข้าสู่คดีล้มละลายเราอาจจะเน้นระดับชั้นปริญญาตรีค่อนข้างเยอะก็คือการเข้าสู่คดีล้มละลายโดยการฟ้องคดีที่พวกเราเรียนกันไปแล้วตั้งแต่ต้นเทอมว่าเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ไหมหลักเกณฑ์เป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่มีประกันใช่ไหมหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมันต่างกันนึกทวนตัวเองนะถ้าเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็คือมาตรา9ใช่ไหมแต่ถ้ามีประกันปุ๊บก็9ประกอบ10ความเป็นเจ้าหนี้มีประกันดูนะวันยื่นฟ้องล้มละลายอย่าลืมตรงนี้นะคะถือว่าทวนนะไปช่องทางที่2อาจจะไม่ได้เน้นอันนี้จะเกี่ยวกับมาตรา6ใช่ไหม7 8 9 10ช่องทางที่2ก็คือการล้มละลายโดยสมัครใจตามมาตรา88กรณีนิติบุคคลและช่องทางที่3การล้มละลายโดยผลของกฎหมายการล้มละลายโดยผลของกฎหมายอยู่ที่มาตรา89กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งมีความรับผิดไม่จำกัดล้มละลายตามห้างตรงนี้เราไม่พูดทวนแล้วนะคิดว่าน่าจะได้เรียนมาแล้วทีนี้เรียนไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ถ้าสุดท้ายเรียนไม่เรียนเดี๋ยวสรุปอีกทีเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอต้องขึ้นประนอมหนี้ไงแต่เดี๋ยวก่อนทีนี้สิ่งที่เราศึกษากันนะคะในหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรีเราต้องการให้นักศึกษารู้ขั้นตอนหรือว่ากระบวนการเหนือเส้นแนวนอนขึ้นไปตรงนี้ก็คือกระบวนวิธีพิจารณาที่มันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการฟ้องคดีนั่นแหละว่าเฮ้ยขั้นตอนหรือว่ากระบวนวิธีพิจารณาในการดำเนินคดีล้มละลายนั้นมันเป็นยังไงเราจะเน้นในเส้นเหนือเส้นแดงแนวขวางขึ้นไปจากจุดที่1ไปถึงจุดที่2ตรงนี้คือกระบวนพิจารณาชั้นศาลมันก็จะมีมาตราที่สำคัญสำคัญมาตรา11มาตรา12มาตรา13อะไรต่างๆคอนเซปต์ของมันถ้าพวกเราเรียนไปแล้วมันจะมีลักษณะรวบรัดและรวดเร็วเพราะถ้าเราดูตัวบทมาตรา13ซึ่งเราเรียนมาแล้วให้ศาลนัดวันนั่งพิจารณาเป็นการด่วนใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าคดีล้มละลายลูกหนี้สถานะทางการเงินไม่สู้ดีและจะช้าอ้อยอยู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ทันการเขาก็ให้ศาลนัดวันพิจารณาเป็นการด่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลจะต้องส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลยหรือว่าลูกหนี้ได้มีโอกาสที่จะรับรู้รับทราบด้วยต้องฟังความสองฝ่ายแต่ด้วยความที่มันรวบรัดรวดเร็ว
ลูกหนี้จะยื่นคำให้การหรือไม่ยื่นก็ได้ใช่ไหมถูกไหมไม่มีกรณีขาดนัดยื่นคำให้การในกฎหมายล้มละลายอันนี้พูดทวนนะเพราะว่าอย่างไรเสียนะคะไม่ว่าลูกหนี้จะยื่นหรือไม่ยื่นคำให้การสุดท้ายศาลก็ต้องพิจารณาเอาความจริงว่ามันเป็นไปตามมาตรา9หรือมาตรา9ประกอบมาตรา10หรือเปล่าทีนี้พอพิจารณาเสร็จปุ๊บกระบวนการในช่วงที่2ถามว่าพิจารณาเสร็จที่เราเรียนมาเขาพิพากษาให้ล้มละลายเลยไหมยังใช่ไหมกระบวนการในช่วงที่2ก็คือการวินิจฉัยชี้ขาดคดีล้มละลายการวินิจฉัยชี้ขาดคดีล้มละลายอยู่ที่ตัวบทมาตรา14ไหนเราเปิดทวนดูนะกระบวนการในช่วงที่2ก็คือการวินิจฉัยชี้ขาดคดีล้มละลายตัวบทอยู่ที่มาตรา14หลังจากพิจารณาเสร็จเขาไม่ได้พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายในทันทีแต่กฎหมายต้องการให้โอกาสลูกหนี้เพราะถ้าพิพากษาให้ล้มละลายไปเลยมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะต่อชื่อเสียงต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพในการทำนู่นทำนี่เขาก็เลยสร้างกระบวนการในช่วงที่สองขึ้นมาพอพิจารณาเสร็จปุ๊บถ้าได้ความจริงตามที่โจทก์ฟ้องศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถ้าพิจารณาแล้วได้ความจริงตามที่โจทก์ฟ้องเราเปิดดูตัวบทตามนะตอนนี้ทวนนะศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นได้ความตามที่โจทก์ฟ้องหรือลูกหนี้เขาไม่ได้หนี้สินล้นพ้นตัวซะหน่อยหรือมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายเช่นคดีขาดอายุความไปแล้วลูกหนี้ยังมีความสามารถในการประกอบธุรกิจศาลก็จะมีคำพิพากษายกฟ้องศาลก็จะมีคำพิพากษายกฟ้องยกฟ้องในที่นี้แปลว่าคดีจบแต่ถ้าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดขึ้นมาแปลว่ามันเป็นไปตามที่โจทก์ฟ้องที่ฟ้องว่าลูกหนี้หนี้สินล้นพ้นตัวติดหนี้เขาเท่านั้นเท่านี้มันเป็นไปตามนั้นศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแปลว่าคดีล้มละลายได้ไปต่อแต่มันจะไปต่อยังไงเราจะมาดูกันต่ออาจารย์เชื่อว่าในเทอมที่ผ่านมา6ครั้งแรกเนี่ยนะคะพวกเราก็คงจะเรียนผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดที่มันเกิดขึ้นนะกับตัวลูกหนี้กับฝ่ายเจ้าหนี้ทั้งหลายที่พอศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต้องรีบมายื่นขอรับชำระหนี้ใช่ไหมเห็นอาจารย์ท่านบอกว่าสอนไปแล้วใช่ไหมคะหรือผลที่เกิดขึ้นกับคุณพี่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขาก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในคดีล้มละลายใช่ไหมเข้ามาจัดการทรัพย์สินต่างๆแทนลูกหนี้นะมาทำนิติกรรมอะไรต่างๆแทนลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทีนี้ในเนื้อหาที่เราจะเรียนกันต่อสัปดาห์นี้ก็คือว่าหลังจากที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดีล้มละลายแล้วปุ๊บในช่วงที่สองถ้าศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสิ่งที่ตามมาและถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายล้มละลายเลยก็คือว่าแทนที่เขาจะพิพากษาให้ล้มละลายไปเลยทันทีจุดที่3ตรงนี้คือพิพากษาให้ล้มละลายนะคะพอศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดปุ๊บพิจารณาเสร็จใช่ไหมแทนที่จะพิพากษาให้ล้มละลายไปเลยไม่นะเขามีกระบวนการในช่วงที่สองขึ้นมาขั้นกลางก็คือถ้าได้ความตามที่โจทก์ฟ้องศาลจะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแปลว่าคดีล้มละลายไปต่อแต่มันจะไปต่อยังไงเรากำลังจะมาดูกันแต่ถ้ายกฟ้องแปลว่าคดีล้มละลายจบนะทีนี้พอเสร็จปุ๊บถามว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายคืออะไรหรอทำไมวินิจฉัยแล้วพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทำไมไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปเลยทันทีล่ะ
คำตอบก็คือว่าเขาต้องการให้โอกาสลูกหนี้กฎหมายต้องการให้โอกาสลูกหนี้ได้แก้ตัวก่อน1ครั้งนะก่อนที่จะถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายจริงๆเพราะการที่ถูกพิพากษาให้ล้มละลายใช่ไหมเสียชื่อเสียงถูกไหมถูกจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะไปสมัครสอบเข้ารับราชการก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งอะไรต่างๆก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าพิจารณาแล้วได้ความจริงตามที่โจทก์ฟ้องศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะกฎหมายต้องการให้โอกาสลูกหนี้โอกาสที่ว่าตรงนี้ก็คือการยื่นขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายที่เรากำลังจะเรียนกันวันนี้นั่นแหละเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันคืออะไรยังไงแต่เรารู้ไว้ก่อนจำเป็นคอนเซปต์ก่อนว่ามันคือโอกาสที่กฎหมายต้องการให้กับลูกหนี้ก่อน1ครั้งเท่านั้นนะก่อนที่จะถูกพิพากษาให้ล้มละลายจริงๆโอกาสที่ว่าก็คือการยื่นขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายที่มันตั้งต้นที่มาตรา45สโลแกนของมันไม่มีอะไรหรอกโอกาสตรงนี้ถ้าลูกหนี้ทำสำเร็จลูกหนี้ก็รอดก็คือรอดพ้นไม่ต้องถูกพิพากษาให้ล้มละลายดูนะคะถ้าลูกหนี้ทำสำเร็จลูกหนี้รอดในที่นี้ก็คือไม่ต้องถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายแต่ถ้าลูกหนี้ทำไม่สำเร็จจุดจบจะมีแค่เพียงจุดเดียวเท่านั้นก็คือเขาจะถูกพิพากษาให้ล้มละลายถ้าทำไม่สำเร็จนะการประนอมหนี้ตรงนี้นะคะจุดจบมีแค่เพียงจุดเดียวก็คือศาลจะพิพากษาให้ล้มละลายการพิพากษาให้ล้มละลายจะมีเขียนอยู่ที่มาตรา60 61และถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วคุณก็คือบุคคลล้มละลายจริงๆฉะนั้นในวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ที่แล้วพวกเราคงจะเรียนว่าพอพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดฝั่งเจ้าหนี้ทั้งหลายก็สามารถเข้ามาในคดีล้มละลายได้โดยการยื่นขอรับชำระหนี้ใช่ไหมแต่ผลที่เกิดขึ้นกับฝั่งลูกหนี้พอศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วแม้กฎหมายจะจำกัดสิทธิ์ในการทำนิติกรรมนะคะจำกัดสิทธิ์ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของตัวเองแต่ลูกหนี้มีโอกาสที่ว่าก็คือการยื่นขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนะคะสโลแกนก็คือถ้าลูกหนี้ทำสำเร็จลูกหนี้รอดแต่ถ้าทำไม่สำเร็จจุดจบมีจุดเดียวก็คือลูกหนี้ก็จะถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเท่านั้นเอาละค่ะตอนนี้พวกเราเดี๋ยวนะอาจารย์ต้องถามก่อนพวกเราเรียนนิยามคำว่าพิทักษ์ทรัพย์ไปหรือยังเรียนแล้วนะโอเคป่ะงั้นเราขึ้นการประนอมนี้นะคะทุกคนขึ้นกลางหน้ากระดาษนะคะการประนอมหนี้การประนอมหนี้นี่หน้าจอนะคะตัวบทมันอาจจะสลับไปสลับมานิดนึงนะเพราะว่าเราเรียนเป็นขั้นตอนนะคะใครจะถ่ายรูปหน้าจอตรงนี้ไว้ถ่ายไว้จะไปนะตอนนี้ทุกคนขึ้นกลางหน้ากระดาษนะคะการประนอมหนี้เราจะมาดูเนื้อหาของการประนอมหนี้ที่เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นโอกาสของลูกหนี้นะถ้าทำสำเร็จรอดไม่สำเร็จล้มเนี่ยเราจะมาดูกันใน4หัวข้อใหญ่ๆ
หัวข้อที่หนึ่งความหมายของการประนอมหนี้หัวข้อที่หนึ่งก็คือความหมายของการประนอมหนี้ความหมายของมันคืออะไรเราต้องทราบก่อนนะคะตัวบทที่จะบอกเราคือมาตรา45วจุดคือวรรค1นะคะหัวข้อแรกเลยความหมายของการประนอมหนี้คืออะไรจะอยู่ที่มาตรา45วรรคที่1หัวข้อที่2ก็คือวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้หัวข้อที่3ขั้นตอนนะคะหรือว่ากระบวนการยื่นขอประนอมหนี้มันก็จะเกี่ยวตั้งแต่มาตรา45วรรคที่1ต่อไปที่มาตรา45วรรคท้ายเราจดโครงสร้างตัวบทไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวต้องเปิดไปเปิดมาเด้งกลับไปที่มาตรา31ประกอบมาตรา6คำว่ามติพิเศษและตามมาด้วยยังไม่จบนะมาตรา46และบวกด้วยแก๊งมาตรา51 52 53เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการยื่นบอกเราล้มละลายดีกว่าล้มไปเลยนะฮะแบบแมนๆคุยกันล้มละลายดีกว่าจ้าถ้ากระบวนการจะยาวขนาดนี้ใช่ไหมและสุดท้ายค่ะหัวข้อที่4หัวข้อที่4ก็คือผลของการประนอมหนี้มันมีผลในแง่ไหนบ้างอันที่1ผลของการที่ศาลผลของการที่ศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ผลของการที่ศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่มาตรา56มาตรา59และอีกอันหนึ่งก็คือผลนะคะของการประนอมหนี้ในเชิงคล้ายๆกับเชิงกระบวนการก็คือถ้าลูกหนี้ทำสำเร็จบอกแล้วว่าลูกหนี้รอดแต่รอดแล้วหลุดพ้นไม่ต้องถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายนั้นมันจะโยงไปที่มาตรา135อนุ3ไม่ได้รอดอัตโนมัตินะต้องร้องขอให้ศาลยกเลิกแต่เดี๋ยวเราว่ากันแต่ถ้าพี่ทำไม่สำเร็จไม่พิทักษ์ทรัพย์แล้วพี่ล้มละลายเท่านั้นจ้ะล้มในที่นี้ย่อมาจากล้มละลายนะอยู่ที่มาตรา60 61อันนี้คือโครงสร้างทั้งหมดที่เราจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการประนอมหนี้ค่ะเอาตอนนี้ให้เวลาเพราะเราจดหัวข้อตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเราจะกลับมาดูในหัวข้อที่1เกี่ยวกับความหมายของการประนอมหนี้นะคะนักศึกษาถ้าจดเสร็จแล้วเปิดตัวบทมาตรา45เตรียมไว้ได้เลยใครที่เสร็จแล้วนะคะระหว่างที่รอเพื่อนอาจจะเปิดอ่านตัวบทตาม mind map ข้างบนหน้าจอนี้ไปพลางๆคือถ้าสอนเรียงมาตราในเรื่องการประนอมหนี้นะอาจารย์ว่ามันจะไม่เห็นภาพว่ามันไปไหนยังไงนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการกระโดดไปมา
สักเล็กน้อยคนที่เสร็จแล้วนะคะเตรียมเปิดมาตรา45วรรค1นะคะอ่านตัวบทไปพลางๆก็ได้แล้วสมมติว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือสอบเราจำเป็นเรื่องโอเคเกี่ยวกับเรื่องการประนอมนี่มันเป็นสี่หัวข้อย่อยความหมายคืออะไรวัตถุประสงค์เฮ้ยมันมีขึ้นมาทำไมหรอในเรื่องนี้พอพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วทำไมไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปเลยแต่เขาเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ได้อะวัตถุประสงค์มันคืออะไรสามในเรื่องของขั้นตอนเมื่อมันเป็นหัวใจสำคัญที่ให้โอกาสลูกหนี้นะเราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยขั้นตอนหรือว่ากระบวนการมันยื่นผ่านจุดไหนยังไงบ้างและสุดท้ายเกี่ยวด้วยผลของการประนอมหนี้ถ้าสมมุติว่าดำเนินการตามขั้นตอนแล้วปรากฏว่าศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ผลในทางกฎหมายมันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวบทมาตรา56มาตรา59และผลของการประนอมหนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งอย่างที่บอกมันเป็นโอกาสที่กฎหมายให้ลูกหนี้นะถ้าเองทำสำเร็จเองรอดในที่นี้คือรอดพ้นไม่ต้องถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายแต่ถ้าคุณทำไม่สำเร็จในโอกาสตรงนี้จุดจบมีแค่จุดเดียวเท่านั้นก็คือว่าคุณก็จะถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเท่านั้นค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนเปิดดูตัวบทมาตรา45เราดู45วรรค1พร้อมกันนะคะวรรคแรกเลยเขาบอกว่าเมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่นขีดเส้นใต้นะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่นตรงนี้ล่ะค่ะคือความหมายของมันขีดเส้นใต้แล้วจดว่าความหมายนะในมาตรา45วรรคที่1นะคะพวกเราขีดเส้นใต้นะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่นขีดเส้นใต้แล้วจดในตัวบทก่อนว่าความหมายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจดรายละเอียดเรียงตาม4หัวข้อย่อยนี้ตอนนี้เราดูตัวบทพร้อมกันเขาบอกว่าให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือขีดเส้นใต้เป็นหนังสือไม่ได้เขียนเองลงลายมือชื่อพร้อมพยานรับรอง2นะจ๊ะแต่เป็นหนังสือในที่นี้มันมีแบบพิมพ์ของทางราชการอยู่นะคะแบบคำขอประนอมหนี้นะในเว็บไซต์กรมบังคับคดีเดี๋ยวเราว่ากันนะฉะนั้นเราขีดเส้นใต้ว่าเป็นหนังสือก่อนนะคะแล้วจดในตัวบทว่าใช้แบบพิมพ์ของทางราชการนะแบบฟอร์มของเขาอะยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด7วันนับจากวันนะยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา30นะคะหรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้เราดูผ่านๆไปก่อนนะทุกคนดูวรรคที่2ไปด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคำขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้หรือวิธีจัดกิจการหรือทรัพย์สินและรายละเอียดแห่งหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันถ้ามีและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อนุ1ลำดับการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้เราวงเล็บว่าดูมาตรา130อนุ1ที่บอกว่าลำดับการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้นะคะพวกเราวงเล็บไว้ข้างหลังแล้วจดบอกว่าดูมาตรา130อนุมาตรา2จำนวนเงินที่ขอประนอมหนี้อนุมาตรา3แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตามคำขอประนอมหนี้อนุมาตรา4กำหนดเวลาชำระหนี้อนุมาตรา5การจัดการทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันถ้ามีอนุ6ผู้ค้ำประกันถ้ามีเราจดไว้ข้างหลังอนุ6ให้อาจารย์นิดนึงว่าผู้ค้ำประกันการประนอมหนี้ผู้ค้ำประกันการประนอมหนี้มีได้นะคะผู้ค้ำประกันการประนอมหนี้แล้วเราทำเครื่องหมายอันนี้ได้ไหมโคลอนน่ะจุดสองจุดโคลอนนะคะมันจะมีแบบพิมพ์สัญญาค้ำประกันการประนอมหนี้เป็นพิเศษด้วยนะต้องไปใช้แบบพิมพ์ของทางราชการนะคะเขาจะมีแบบฟอร์มอยู่นะ
เราทำเครื่องหมายโคลอนได้ไหมหลังผู้ค้ำประกันการประนอมหนี้แล้วจดว่าใช้สัญญาค้ำประกันการประนอมหนี้ของทางราชการนะใช้สัญญาค้ำประกันการประนอมหนี้ของทางราชการใช้สัญญาค้ำประกันการประนอมหนี้ของทางราชการวรรค3บอกว่าถ้าคำขอประนอมหนี้มีรายการไม่ครบถ้วนชัดเจนตามวรรค2ให้เจ้างานแพ็กทรัพย์แจ้งให้ลูกหนี้แก้ไขให้ครบถ้วนชัดเจนเอาเท่านี้ก่อนจากบทบัญญัติมาตรา45วรรคที่1เนี่ยนะคะทำให้เราทราบความหมายของการประนอมหนี้สรุปก็คือว่ามันก็คือการที่ลูกหนี้เนี่ยนะคะขอทำความตกลงมันคือการที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินในเรื่องของหนี้สินกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยนะคะการอาจารย์เขียนแยกนี้เลยนะการขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราดูตัวอย่างหรือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นหรือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นหรือมันมีอย่างนี้ด้วยนะแบบรูปผสมขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนโดยวิธีการอื่นจ้ะขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นหรือขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนและโดยวิธีการอื่นเป็นรูปผสมก็มีเหมือนกันประกอบกันเลยมีได้หมดอะแต่อย่างที่บอกไม่ใช่เขียนเองนะต้องใช้แบบพิมพ์ของทางราชการแล้วก็มีรายละเอียดข้อความให้ครบถ้วนตาม45วรรคที่2พวกเราเข้าใจคำว่าขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนไหมเราติดเงินเขา100บาทสมมติขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนเช่นขอชำระร้อยละ50เป็นเงิน50บาทอันนี้คือการขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นพวกเราเข้าใจไหมเช่นอะไรบ้างเราติดหนี้เงินเขา1ล้านใช่ไหมเราไม่มีเงินสดมีแต่ที่นาอยู่แปลงหนึ่งการขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นก็คือที่มันไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุที่ตกลงกันแต่แรกบอกจะชำระเป็นเงินสดเช่นการโอนทรัพย์สินตีใช้หนี้เช่นการโอนทรัพย์สินตีใช้หนี้หรืออาจจะขอผ่อนชำระเป็นงวดหรืออาจจะขอผ่อนชำระเป็นงวดๆนะคะตอนแรกต้องจ่ายเป็นก้อนแต่ไม่ไหวอะขอผ่อนชำระเป็นงวดๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นลูกผสมขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนโดยวิธีการอื่นประกอบกันแบบลูกคู่ก็ได้เช่นทุกคนดูตัวอย่างสมมุติว่านายกเนี่ยเป็นลูกหนี้นะคะนายขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้สมมุตินะหนี้เดิมตรงนี้คือ3ล้านบาทการขอชำระบางส่วนเช่นขอชำระร้อยละ80จากยอด3ล้านก็เป็นเงินเท่ากับ2ล้าน4แสนบาทแบบนี้คือการขอชำระแต่เพียงบางส่วนหรืออาจจะขอชำระโดยวิธีอื่นเช่นนะคะติดหนี้3แสนแต่ขอโอนที่ดินตีใช้หนี้
ะคะแทนเงินสด3ล้านอันนี้คือการขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นอาจารย์เขียนเบอร์อย่างนี้ดีกว่าตัวอย่างนี้คือขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนอันนี้คือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นหรือแบบลูกผสมก็มีได้นะกอติดหนี้ขอ3ล้านขอชำระร้อยละ80เป็นเงิน2ล้าน4แสนบาทตัวอย่างที่3นะคะอันนี้เป็นแบบรูปผสมขอชำระร้อยละ80เป็นเงิน2ล้าน4แสนบาทผ่อน12งวด 0% งวดละ2แสนบาทตัวอย่างที่3คือขอชำระแต่เพียงบางส่วนด้วยและโดยวิธีการอื่นด้วยก็คือขอจ่ายร้อยละ80เป็นเงิน2ล้าน4จากยอด3ล้านใช่ไหมและ2ล้าน4ตรงนี้แทนที่จะจ่ายตุ๊บเดียว2ล้าน4ไม่นะขอผ่อน 0% 12เดือนเดือนละ 200,000 ไม่ว่าจะเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3มันก็สามารถเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประนอมหนี้ได้ทั้งสิ้นเพราะการประนอมหนี้คือการที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นหรืออาจจะเป็น mix and match นะ2อันประกอบกันแบบนี้ตัวอย่างที่3ก็ได้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าเวลาที่คุณอยากจะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินตรงเนี้ยคุณต้องนะคะใช้แบบพิมพ์ของทางราชการและต้องมีรายละเอียดของข้อความนะคะลำดับการชำระหนี้นะคะตามพระราชบัญญัตินี้จำนวนเงินที่ขอประนอมหนี้แนวทางวิธีการการปฏิบัติตามคำขอประนอมหนี้นะกำหนดเวลาว่าที่จะจ่ายจะจ่ายได้ครบเสร็จสิ้นเมื่อไหร่มีหลักประกันไหมผู้ค้ำประกันการประนอมหนี้มีไหมตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องระบุในตัวแบบพิมพ์คำขอประนอมหนี้นะคะทีนี้ถ้าเราดูที่มาตรา45วรรคที่2อนุมาตราที่1พวกเราจะเห็นได้ว่ารายละเอียดที่อย่างน้อยต้องมีในตัวคำขอประนอมหนี้คือลำดับการชำระหนี้ใช่ไหมแล้วอาจารย์บอกให้พวกเราดูมาตรา130ใช่ไหมคะอาจารย์รบกวนพวกเราเปิดไปดูมาตรา130หน่อยนะลำดับการชำระหนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเปิดไปดูมาตรา130เขาบอกว่าในการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้นั้นให้ชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สินตามลำดับต่อไปนี้อนุ1เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกลูกหนี้อนุ2ค่าใช้จ่ายของเจ้างานทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้ค่าปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูปค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินนะคะของเจ้างานพักทรัพย์ค่าธรรมเนียมของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ก็เรียกคืนจากกองกลางนี้ได้นะและค่าทนายความอนุ6ค่าภาษีอากรหรือว่านะคะเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อการงานที่ลูกหนี้ได้ทำให้กับนายจ้างนะคะซึ่งนะคะเอาใหม่เงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อการงานที่ได้ทำให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างของตัวเองแล้วพวกหนี้เงินกู้หนี้อื่นๆค่อยไปชำระลำดับสุดท้ายนะอยู่ที่อนุ7คือมันต้องเคลียร์พวกค่าใช้จ่ายอื่นๆไปก่อนทีนี้เราทราบความหมายและในเบื้องต้นว่าการประนอมหนี้นะคะก็คือการที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องของหนี้สินกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นหรืออาจจะขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีการอื่นประกอบกันก็ได้ถามต่อไปว่าแล้ววัตถุประสงค์ของมันคืออะไรตอนนี้ฝากคิดวัตถุประสงค์ของมันคืออะไรวัตถุประสงค์ของมันคืออะไรฮะเขาให้ประนอมหนี้ทำไมต้องการให้โอกาสลูกหนี้ใช่ไหมแต่ถามว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของมันคืออะไรอ่ะอันนี้ฉันเอาลงก่อนฉะนั้นความหมายเรารู้แล้วนะต่อมาดูวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้
ขาไม่ได้มีเขียนไว้ในตัวบทมาตราไหนโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์โอเคกฎหมายเขาต้องการให้โอกาสลูกหนี้ใช่ไหมแต่ให้โอกาสยังไงทุกคนดูบนหน้าจอนะช่วงที่หนึ่งตรงนี้คือฟ้องคดีตัวลูกหนี้ของเรานั้นเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวใช่ไหมลูกหนี้เนี่ยเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัววินิจฉัยชี้ขาดช่วงที่3ก็คือพิพากษาให้ล้มละลายคือจริงๆอาจารย์จะเฉลยไปเลยก็ได้นะแต่อยากให้พวกเราคิดไม่ใช่อะไรพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมาตรา14อ่ะเราคุยกันว่าที่กฎหมายวินิจกำหนดให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเนี่ยนะคะหลังจากพิจารณาแล้วแทนจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปเลยเพราะว่าต้องการให้โอกาสลูกหนี้ใช่ไหมในการยื่นขอประนอมหนี้กับบรรดาพี่ๆเจ้าหนี้ทั้งหลายอาจารย์บอกว่าถ้าทำสำเร็จคุณรอดนะคุณลูกหนี้แต่ถ้าทำไม่สำเร็จคุณล้มวัตถุประสงค์ของมันคืออะไรใช่กฎหมายต้องการให้โอกาสลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวเรานึกตามความเป็นจริงนะถามว่าลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีเจ้าหนี้หลายต่อหลายคนอาจารย์ถามพวกเราหน่อยว่าพวกเราคิดว่าลูกหนี้จะสามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ทุกคนได้เต็มจำนวนไหมไม่ใช่ไหมถูกไหมคะแต่ในขณะที่บรรดาเจ้าหนี้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้หิวโหยบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายก็อยากได้รับชำระหนี้ของตัวเองถูกต้องไหมกฎหมายพยายามหาทางออกทางสายกลางให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายที่อยากจะได้รับชำระหนี้ของตัวเองใจจะขาดแล้วล่ะกฎหมายและให้โอกาสลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ซึ่งพวกเราทราบความหมายแล้วว่าคือการที่ลูกหนี้ขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นใช่ไหมพอยื่นไปปุ๊บบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายต้องมาพูดคุยกันแล้วว่าลูกหนี้เขาขอชำระหนี้ให้พวกเรา50%50%ของยอดหนี้ของเราเช่น A B C เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้คือในดำสมมุตินะคะในดำยื่นขอประนอมหนี้ที่50%บอกว่าจะชำระหนี้ให้ A 50%ของยอดหนี้ชำระหนี้ให้ B 50%ของยอดหนี้และชำระให้ C 50%สมมุติว่า A B C เป็นเจ้าหนี้คนละ100 บาทลูกหนี้บอกว่าฉันไหวแค่50 บาทอ่ะพี่ๆเอาไหมอ่ะพี่ๆช่วยผมหน่อยเถอะผมไม่อยากถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย A B C เมื่อสักครู่ก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราจะยอมรับข้อเสนอตรงนี้ของลูกหนี้ดีไหมหรือเราจะไม่เอาขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปเลยทันทีจบๆทรัพย์สินเท่าที่มีก็เอาออกขายเอาเงินชำระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายฉะนั้นถ้าถามว่าวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้คืออะไรเขาต้องการให้โอกาสลูกหนี้ในขณะเดียวกันบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายก็ได้รับชำระหนี้ฉะนั้นวัตถุประสงค์ของมันก็คือว่าเขาต้องการให้โอกาสลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวเขาต้องการให้โอกาสลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินได้สามารถหลุดพ้นจากหนี้สิน
นะได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เต็มจำนวนซึ่งเขาทำไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายต้องการให้โอกาสลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เต็มจำนวนนะคะกฎหมายเขาต้องการให้โอกาสลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินได้นะคะหนี้สินโทษทีได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เต็มจำนวนซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวยังไงมันก็จ่ายได้ไม่เต็มหรอกไม่งั้นมันไม่มาถูกฟ้องตั้งแต่แรกถูกไหมและลูกหนี้ก็ทำไมฮะลูกหนี้ก็ไม่ต้องถูกพิพากษาให้ล้มละลายนั่นเองเพราะการพิพากษาให้คนคนหนึ่งล้มละลายมันส่งผลเสียหายกระทบต่อชื่อเสียงเสรีภาพในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเขาก็เลยต้องการให้โอกาสคือมันจ่ายได้แค่นี้พี่ๆเจ้าหนี้เอาไหมล่ะถ้าไม่เอาวัดใจกันเลยไม่ยอมรับหรอกไอ้ร้อยละ50มันทำเพื่อถ่วงเวลาก็ไม่ต้องยอมรับขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายทรัพย์สินที่มีก็รวบรวมออกขายเอาเงินที่ได้มาแบ่งกันอาจจะได้มากกว่าคนละ50บาทก็ได้อันนี้คือวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้ค่ะตอนนี้เราทราบความหมายนะคะทราบวัตถุประสงค์แล้วล่ะว่าเขาต้องการช่วยนั่นแหละลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวให้สามารถหลุดพ้นจากหนี้สินได้คีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เต็มจำนวนเพราะเขาทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องถูกพิพากษาให้ล้มละลายมีโอกาสไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถ้าเจ้าหนี้จะไม่พอใจกับร้อยละ50บางส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องยอมรับขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็เด้งไปที่ขั้นที่3ทรัพย์สินที่รวมไว้เอาออกขายเอาเงินรีบมาแบ่งกันอาจจะได้คนละ60บาทก็ได้มากกว่าก็ต้องวัดใจแต่ถ้าขายแล้วได้น้อยกว่าก็ได้เท่านั้นนะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาดูขั้นตอนการยื่นเราจดข้อสังเกตให้อาจารย์นิดนึงหลังจากวัตถุประสงค์นะคะหลังจากวัตถุประสงค์เพราะเราจดข้อสังเกตให้อาจารย์นิดนึงอันนี้เอาลงนะข้อสังเกตข้อสังเกตในคดีล้มละลายนั้นเนี่ยนะคะในคดีล้มละลายนะคะมีการประนอมหนี้มีการประนอมหนี้อยู่ด้วยกัน2ระยะก็คือ1การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนะคะ1การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายซึ่งอยู่ที่มาตรา45ที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้นั่นแหละก่อนล้มละลายในที่นี้หมายความว่าก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก่อนล้มละลายในที่นี้หมายความว่าก่อนศาลนะจะมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายส่วนระยะที่2ก็คือการประนอมหนี้หลังล้มละลายหลังล้มละลายในที่นี้ก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปแล้วหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปแล้วตรงนี้จะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา63นะคะตรงนี้จะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา63แต่อย่างไรก็ดีนะตอนนี้เราดูเกี่ยวข้องกับการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายซะก่อน
เราทราบความหมายเราทราบวัตถุประสงค์แล้วนะคะต่อมาในหัวข้อที่3เราจะมาดูขั้นตอนหรือว่ากระบวนการการยื่นขอประนอมหนี้ในส่วนของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายทุกคนมีคีย์ของมาตราที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะตอนนี้ถ้าจดเสร็จแล้วทุกคนดูที่มาตรา45วรรคท้ายนะคะเราดูตัวบทเมื่อสักครู่นี้มาตรา45วรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3มาแล้วว่าการประนอมหนี้เนี่ยนะคะทำเป็นหนังสือใช้แบบพิมพ์ของทางราชการยื่นต่อเจ้าพนักงานทักทรัพย์นะคะภายในกำหนดนะเวลาตามนะคะ7วันนับจากวันยื่นคำชี้แจงกิจการทรัพย์สินนะคะจากนั้นพอยื่นไปเสร็จปุ๊บนะคะเจ้าพนักงานทักทรัพย์เขาก็จะตรวจดูคำขอประนอมหนี้ถ้ามีรายการไม่ครบถ้วนชัดเจนเขาก็จะให้ลูกหนี้แก้ไขทีนี้เรามาดูที่45วรรคท้ายค่ะเราดูตัวบทก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนกระบวนการนะคะเขาบอกว่าให้เจ้าพนักงานทักทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ขีดเส้นใต้เรียกประชุมเจ้าหนี้นะแล้วจดในตัวบทว่าโยงมาตรา31 45วรรคท้ายนะคะเขาบอกว่าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ขีดเส้นใต้เรียกประชุมเจ้าหนี้แล้วจดว่าโยงมาตรา31เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษขีดเส้นใต้มติพิเศษแล้วเขียนว่าดูมาตรา6ว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้นั้นหรือไม่จากนั้นพวกเราพลิกไปดูมาตรา31ค่ะพลิกไปดูมาตรา31ค่ะจาก45วรรคท้ายจะโยนกลับไปที่มาตรา31พวกเราดู31วรรคแรกนะคะดูตัวบทก่อน31วรรคแรกบอกว่าเมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วนะคะให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้โดยเร็วที่สุดขีดเส้นใต้เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดแล้วจดในตัวบทว่าดูบนหน้าจอนะคะขีดเส้นใต้โดยเร็วที่สุดและจดในตัวบทว่าตามปกติแล้วเนี่ยจพทก็คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยนะคะมักจะเรียกประชุมเจ้าหนี้มักจะเรียกประชุมเจ้าหนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลายื่นขอรับชำระหนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะตามมาตรา91ซึ่งเราเรียนไปแล้วใช่ไหม91ในบทบัญญัติมาตรา31ใช่ไหมคะที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้โยนมาจากมาตรา45วรรคท้ายเขาบอกว่าให้จปทเรียกประชุมเจ้าหนี้โดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดนี้เนี่ยนะคะก็คือตามปกติแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มักจะเรียกประชุมเจ้าหนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลายื่นขอรับชำระหนี้ตามมาตรา91ดูสิเขาเรียกประชุมเพื่ออะไรตัวบทบอกว่าเพื่อปรึกษาว่าจะควรยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรือควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเพื่อปรึกษาเราใส่หมายเลขหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องแรกเพื่อปรึกษาขีดเส้นใต้เราใส่หมายเลขหนึ่งว่าจะควรยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ใส่เป็น 1.1 นะคะหรือใส่เป็น 1.2 ควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและใส่หมายเลข2อันนี้คือเรื่องที่2ที่เขาคุยกันและใส่หมายเลข2ปรึกษาถึงวิธีที่จะจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปการประชุมนี้ให้เรียกว่าการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกและตรงหมายเลข1ที่เราเขียนไว้ในมาตรา31เราเห็นไหมเพื่อปรึกษาว่าควรจะยอมรับคำขอประนอมหนี้เราใส่หมายเลข1นะแล้วเราจดในตัวบทว่าใช้มติพิเศษตามมาตรา6ด้วยนะ
ใช้มติพิเศษตามมาตรา6ใช้มติพิเศษตามมาตรา6ใช้มติพิเศษตามมาตรา6นะคะฉะนั้นขั้นตอนในการยื่นหลังจากที่เราอ่านตัวบทมามาตรา45ลูกหนี้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปไหนต่อเรียกเจ้าหนี้มาประชุมเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้ใช่ไหมจากนั้นเรากลับมาดูมาตรา46ค่ะขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะมาตรา46บอกว่าการยอมรับคำขอประนอมหนี้โดยมติพิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี้ขีดเส้นใต้ที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วเขียนว่ามาตรา31นะคะตอนนี้เรากลับมาดูที่มาตรา46นะโดยที่เราดูตามมาตราที่อาจารย์เขียนชาร์ตไว้ตอนต้นชั่วโมงนะเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอประนอมหนี้จาก45วรรค1มาที่45วรรคท้ายใช่ไหม45วรรคท้ายมันจะชงไปที่31ประกอบมาตรา6แล้วใช้มติพิเศษจากนั้นกลับมาดูที่มาตรา46ค่ะ46บอกว่าการยอมรับคำขอประนอมหนี้โดยมติพิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี้ขีดเส้นใต้ของที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วเขียนว่ามาตรา31ยังไม่ผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหลายจนกว่าศาลจะได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแล้วฉะนั้นผ่านที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่พอต้องผ่านด่านศาลด้วยในส่วนของมาตรา51 52 53ตรงหัวข้อที่3ที่เราจดไว้ตอนต้นเนี่ยนะคะขอให้พวกเราจดว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลกระบวนพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลจดไว้ก่อนกระบวนพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลมาตรา51 52 53นะเอาละค่ะอย่างที่บอกว่าพอเราเปิดตัวบทสลับไปมาปุ๊บมันจะเริ่มงงสับสนและสิ่งที่จะช่วยเราได้ในหัวข้อที่3เราต้องเขียนชาร์ตขั้นตอนหรือว่ากระบวนการของมันตอนนี้ทุกคนดูตัวบทมาตรา45วรรค1ก่อนถ้าจดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวางกรอบสี่เหลี่ยมไว้มาตรา51 52 53แล้วจดลงตรงหัวข้อข้างบนตรงนี้ก่อนว่า51 52 53มันคือกระบวนพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลถ้าจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราทราบความหมายทราบวัตถุประสงค์แล้วเรามาดูขั้นตอนการยื่นขอประนอมหนี้นะไหนทุกคนดูที่ตัวบทมาตรา45วรรคที่1สิอาจารย์ถามพวกเราว่าตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมอาจารย์ก็วาดชาร์ตตัวนี้ใช่ไหมคล้ายๆอย่างนี้ว่าการประนอมหนี้ตรงเนี้ยการยื่นขอประนอมหนี้คือยื่นหลังจากที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดใช่ไหมถูกไหมแต่ถามว่าพอเราดูตัวบทมาตรา45วรรคที่1มันมีข้อความตรงไหนเขียนไว้ไหมว่าให้ยื่นหลังจากศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีไหมคะมีไหมมันไม่มีใช่ไหมถามว่าแล้วอาจารย์มายรู้ได้ยังไงมั่วหรือเปล่าถูกไหมเราคุยกันต้นชั่วโมงว่าพอพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกฎหมายให้โอกาสลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้แต่ถามว่าพอเราดูที่ตัวบทมาตรา45วรรคที่1เราเห็นตรงไหนเขาเขียนไว้ไหมว่าลูกหนี้ยื่นหลังจากที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีไหมคะไม่มีใช่ไหมเราดูตัวบทมาตรา45วรรคที่1เขาบอกว่า
ถ้าลูกหนี้ประสงค์ทำความตกลงในเรื่องหนี้สินนะให้ยื่นคำชี้แจงเนี่ยต่อเจ้าพนักงานทรัพย์ภายใน7วันนับจากวันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา30เราขีดเส้นใต้ตรงนี้นะยื่นภายใน7วันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา30มันจึงทำให้เราอนุมานได้ว่าลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้หลังจากที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเพราะถ้าเราเปิดย้อนกลับไปดูมาตรา30พวกเราเปิดย้อนกลับไปดูมาตรา30นะคะมาตรา30เขาเขียนไว้เลยว่าเมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วขีดเส้นใต้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วลูกหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้24ชั่วโมงต้องไปสาบานตัวอนุ2ภายในเวลา7วันนับแต่ที่ลูกหนี้ได้ทราบคำสั่งต้องไปสาบานตัวและยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินใช่ไหมฉะนั้นในบทบัญญัติมาตรา45วรรค1ที่เขาบอกว่านะคะให้ลูกหนี้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานทรัพย์ภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา30จึงทำให้เราอนุมานได้ว่ากระบวนการประนอมหนี้มันจะยื่นหลังจากที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วกระบวนการเริ่มจากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนลูกหนี้ไปไหนต่อลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ใช่ไหมทำเป็นหนังสือใช้แบบพิมพ์ทางราชการยื่นต่อใครยื่นต่อจพทถูกไหมคะถูกไหมเราวาดกระบวนการคร่าวๆก่อนตรงนี้มาจากมาตรา45วรรคที่1ตรงนี้ก็มาจากมาตรา45วรรคที่1แต่จพทเขาเป็นเจ้าหนี้ด้วยป่ะเขาเปล่าใช่ไหมจพทไปไหนอันนี้ยื่นจพทก็เรียกประชุมเจ้าหนี้ใช่ไหมกระบวนการเรียกประชุมเจ้าหนี้ตรงนี้มาจากไหนมาจาก45วรรคท้ายเรียกประชุมเจ้าหนี้นะคะตรงนี้ก็คือ45วรรคท้ายการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกนะคะตรงนี้อยู่ที่มาตรา31เวลาที่จะพิจารณาคำขอประนอมหนี้เนี่ยมันจะต้องใช้มติพิเศษด้วยตามมาตรา6และสุดท้ายแค่มติที่ประชุมพอไหมไม่พอโดยผลของมาตรา46ต้องส่งไปให้ศาลพิจารณาเห็นชอบฉะนั้นขั้นตอนคร่าวๆก่อนถ้าเราแกะจากตัวบทกระบวนการตรงนี้จะเกิดหลังจากที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปไหนต่อลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ยื่นต่อใครยื่นต่อจพทจปท.ทำอะไรต่อเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกมันก็จะมีการพิจารณาในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้จากนั้นยังไม่พอ46บอกแล้วว่าพิจารณาแล้วยังไม่มีผลผูกมัดต้องส่งไปให้ศาลพิจารณาเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือกระบวนการคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นเราจะมาดูกระบวนการที่เราจะแตกรายละเอียดนะคะขั้นตอนการยื่นประนอมหนี้บนหน้าจอคือสิ่งที่เราแกะออกมาจากตัวบทตั้งแต่45วรรค1 45วรรคท้ายมาตรา31และมาตรา46กระบวนการจะเริ่มเมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแม้45วรรค1จะไม่ได้เขียนไว้โดยตรงว่าลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้หลังจากที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่เมื่อ
45วรรค1บอกให้ลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ภายใน7วันนับจากวันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา30อนุ2ซึ่งการยื่นคำชี้แจงนะเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตาม30อนุ2มันยื่นหลังจากศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเราจึงอนุมานได้ว่าการยื่นขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ในส่วนของก่อนล้มละลายนะคะจึงยื่นหลังจากที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพอลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ยื่นถึงจปท.แล้วจปท.เขาก็จะตรวจรายละเอียดต่างๆของเขาอะนะจากนั้นเขาทำอะไรต่อเรียกประชุมเจ้าหนี้เรียกประชุมเจ้าหนี้ในที่นี้จาก45วรรคท้ายจะโยนกลับไปที่31ในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้เนี่ยนะคะเราใช้มติพิเศษด้วยจากที่เขียนไว้ใน45วรรคท้ายและเมื่อผ่านด่านที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกแล้วยังไม่พอเท่านั้นโดยผลของมาตรา46ถ้าเราก้มดูในตัวบทการยอมรับโดยมติพิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี้ยังไม่ผูกมัดจนกว่าที่ศาลจะได้เห็นชอบด้วยแล้วดังนั้นจึงต้องส่งไปให้ศาลพิจารณาเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งระหว่างนี้มีใครยังจดบนหน้าจอไม่เสร็จไหมเชิญค่ะพอเราจำเป็นสเต็ปแบบนี้ในเบื้องต้นได้แล้วโอเคศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะยื่นต่อใครยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วเจ้าพนักงานทรัพย์ทำอะไรต่อต้องเรียกเจ้าหนี้ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงมาประชุมปรึกษากันว่าจะเอาไหมอ่ะร้อยละ50อ่ะหรือถ้าจะไม่เอาก็ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปเลยจบๆนะคะพอประชุมเจ้าหนี้เสร็จลงมติแล้วยังไม่มีผลผูกมัดจนกว่าที่ศาลจะเห็นชอบโดยผลของ46จึงต้องส่งไปให้ศาลพิจารณาเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งระหว่างนี้อาจารย์รอนะคะทีนี้จากโครงสร้างหลักตรงนี้นะคะเราจะแตกเป็นรายละเอียดแล้วเพราะว่ามันก็จะมีในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกระบวนการตรงนี้ที่เราต้องมาพิจารณากันอีกนะคะว่าเฮ้ยมันมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไว้ว่าอย่างไรเสร็จไหมคะด้านหน้าเสร็จนะด้านหลังเสร็จไหมคะเสร็จนะคะขอบคุณค่ะทีนี้จากเมื่อกี้นะเราจะแยกล่างมันแล้วนะแต่พอแยกออกมาแบบนี้เดี๋ยวต้องคุยให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวให้เวลาพวกเราจดเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ใส่รายละเอียดเข้าไปใช่ไหมกระบวนการมันเริ่มจากศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมาตรา14สเต็ปที่ตามมาก็คือลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ต่อจปท.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือลูกหนี้จะไม่ยื่นก็ได้ไม่มีใครว่าคุณนะยื่นต่อจปท.อาศัยมาตรา45ในที่นี้วรรคที่1นะประกอบกับ30อนุ2ภายใน7วันนับจากวันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินไปไหนต่อจปท.เรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้จาก45วรรคท้ายโยงกลับไปที่31ใช้มติพิเศษทีนี้สิ่งที่อาจารย์แยกร่างมันจากชาร์ตเมื่อกี้ก็คือในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ยังเป็นที่ประชุมเจ้าหนี้ยังไม่ได้แตกแยกร่างทีนี้พอแตกแยกร่างปุ๊บนะคะอาจารย์รบกวนก่อนที่จะให้เวลาพวกเราจดตรงนี้พวกเราเปิดมาตรา31ให้อาจารย์นิดนึงดูอีกทีพอเราเริ่มแตกแยกร่างปุ๊บที่ให้เขียนหมายเลขหนึ่งไว้ไอ้เรื่องพิจารณาข้อที่หนึ่งคือพิจารณาคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ใช่ไหมคะพวกเราใส่เบอร์ 1.1 กับ 1.2 ไว้แล้วใช่ไหมในตัวบทในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้ตรงนี้ต้องใช้มติพิเศษถ้าเราดูในตัวบทมาตรา31เขาปรึกษาว่าควรจะยอมรับคำขอประนอมหนี้หรือควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายใช่ไหม 1.1 กับ 1.2 ใช่ไหมฮะฉะนั้นในที่ประชุมเจ้าหนี้ถ้าพวกเราดูอาจารย์แยกร่างเป็นแบบนี้ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับ
ก็จะต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่ถ้ายอมรับกระบวนการก็จะไปต่อต้องส่งไปให้ศาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะคะ46จะล็อกไว้ว่าถ้าเห็นชอบยอมรับยังไงยังไม่ผูกมัดใช่ไหมจนกว่าศาลจะเห็นชอบฉะนั้นก็ส่งมาให้ศาลทีนี้ตรงนี้ถามว่ามาจากไหนในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเนี่ยนะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อื่นๆเช่นที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ลงมติหรือลงมติแล้วไม่ได้มติพิเศษหรือไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมมันจะจบที่จุดนี้จุดเดียวก็คือศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นแต่เดี๋ยวดูว่าอาจารย์วาดชาร์ตแบบนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มนะเพราะบอกว่าถ้าไม่สำเร็จล้มเท่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่าจริงไหมตรงนี้มันจะมีมาตรา61เขียนล็อกไว้อยู่แต่ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับโดยผลของ46เขาก็ต้องส่งมาให้ศาลพิจารณาถ้าศาลเห็นชอบมันจึงจะเกิดผลผูกพันผูกมัดแต่ถ้าศาลไม่เห็นชอบจุดจบจะมาจบที่จุดเดียวก็คือศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นก่อนที่จะให้พวกเราวาดชาร์ตตัวนี้นะคะอาจารย์กวนพวกเราเปิดไปดูมาตรา61ให้อาจารย์ก่อนจริงๆมาตรา61มันยังไม่ถึงหรอกแต่อยากให้เปิดไปดูนะคะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเราเปิดไปดูมาตรา61นิดนึงนะดู61วรรคแรกนะคะดู61วรรคแรก61วรรคแรกตัวบทบอกว่าเมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่าใส่หมายเลขหนึ่งให้อาจารย์นะเจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไปขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ดีอันนี้คือเหตุประการที่หนึ่งนะใส่หมายเลขหนึ่งนะคะเจ้าหนี้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไปนะขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ดีตรงนี้ใส่หมายเลขหนึ่งหรือใส่หมายเลขสองค่ะไม่ลงมติประการใดก็ดีหรือใส่หมายเลข3ไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดีหรือใส่หมายเลข4การประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบก็ดีใส่หมายเลข4การประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบขีดเส้นใต้ไม่ได้รับความเห็นชอบขีดเส้นใต้นะคะไม่ได้รับความเห็นชอบแล้วจดว่าจากศาลจากศาลการประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบขีดเส้นใต้แล้วจดในตัวบทว่าจากศาลให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายขีดเส้นใต้เลยนะให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายฉะนั้นถ้าพวกเราดูบนหน้าจอถึงขั้นตอนกระบวนการตรงนี้ในส่วนของที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันโยงมาจาก45วรรคท้ายใช่ไหมคะพอเราแตกในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้เราดูตัวบทมาตรา31ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติได้2ทางคือยอมรับกับไม่ยอมรับใช่ไหมที่ให้ใส่ 1.1 1.2 ถ้าไม่ยอมรับต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่ถ้ายอมรับต้องส่งต่อไปให้ศาลพิจารณาอีกชั้นนึงทีนี้อาจารย์ก็บอกพวกเราว่าในการประชุมเจ้าหนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์อื่นเช่นไม่ลงมติหรือลงมติแล้วไม่ได้มติพิเศษหรือไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมจุดจบมันจะมาจบที่จุดเดียวกันตรงนี้ก็คือศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นมันจะมีบทบัญญัติมาตรา61เขียนล็อกไว้และนะกระนั้นก็ดีนะคะแม้ที่ประชุมเจ้าหนี้จะยอมรับแต่ส่งต่อมาให้ศาลพิจารณาถ้าศาลเห็นชอบก็โอเคเกิดผลผูกพันผูกมัดแต่ถ้าศาลไม่เห็นชอบ61จะล็อกไว้เลยว่านะคะศาลจะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้พวกเราจดแยกชาร์ตตัวนี้เมื่อกี้เราจดไปแล้วอันหนึ่งใช่ไหมอยากจะให้จดแตกกระบวนการตรงนี้ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดนะในเรื่องของขั้นตอนการยื่นขอประนอมหนี้
โดยที่ตรงนี้เราทราบและว่ายื่นต่อเจ้าพนักงานพักทรัพย์เจ้าพนักงานพักทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เราจะมาดูในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้นั่นแหละว่าในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้นะคะตามมาตรา31ที่จะต้องใช้มติพิเศษเขามีหลักเกณฑ์อะไรยังไงแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะขอให้เราจดชาร์จตัวนี้ก่อนโอเคอาจารย์ให้เวลาจดเลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกจะถ่ายรูปจะอะไรไว้ก็ได้เลยตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่3นะคะวิธีการหรือว่าขั้นตอนการยื่นขอประนอมหนี้นะกระบวนการจะเริ่มจากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะคะลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเขาจะไม่ยื่นก็ได้ไปไหนต่อนะคะเจ้าพนักงานพักทรัพย์จาก45วรรคท้ายเขาก็จะเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาโดยใช้มติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้นั้นหรือไม่นะคะการประชุมที่ว่าก็คือการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกตามมาตรา31วาระหลักเลยเรื่องที่1ที่เขาพิจารณาในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกก็คือพิจารณาตัวคำขอประนอมหนี้นั่นแหละโดยใช้มติพิเศษในการพิจารณาที่ประชุมอาจจะไม่ยอมรับหรืออาจจะยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็จะต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่ถ้ายอมรับนะคะก็จะส่งต่อให้ศาลพิจารณาต่อไปในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นที่ประชุมไม่ลงมติหรือลงมติแล้วเฮ้ยมันไม่ได้มติพิเศษตามกฎหมายหรืออาจจะไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่ากฎหมายจะล็อกไว้เลยว่าจุดจบจะมีจุดเดียวก็คือศาลจะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นแม้ที่ประชุมจะยอมรับด้วยมติพิเศษก็ยังไม่ผูกมัดนะคะ46จะชงว่าต้องส่งมาให้ศาลพิจารณาเห็นชอบถ้าศาลเห็นชอบเกิดผลผูกพันผูกมัดแต่ถ้าศาลไม่เห็นชอบศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นในการพิจารณาของศาลศาลใช้51 52 53เป็นกรอบในการพิจารณาด้วยแต่เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันนะคะไหนมีท่านใดสอบซ่อมไหมคะภาค2กับภาค S มีไหมโอเคนะคะสอบซ่อมภาค2และภาค S เนื่องจากว่ามันมีในส่วนภาค2รวมอยู่ด้วยฉะนั้นจะมีข้อสอบฟื้นฟูกิจการ1ข้อนะคะของอาจารย์กนกนะแล้วเดี๋ยวพอเราวาดชาร์ตตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะดูกระบวนการทีละช่วงที่เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอประนอมหนี้นะคะเราจะเริ่มจากนะคะในด่านที่ประชุมเจ้าหนี้ก่อนเพราะว่าขั้นตอนเบื้องต้นไม่มีอะไรนะคะที่ลูกหนี้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพักทรัพย์แต่คีย์สำคัญก็คือเจ้าหนี้เขาจะเอาด้วยไหมในการประชุมเจ้าหนี้เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงอ
แล้วถ้าใครจดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างนี้อยากให้อ่านนิยามคำว่ามติพิเศษไปพลางสี่สิบเก้าห้าสิบสี่สิบหกสี่สิบเก้าห้าสิบค่ะแล้วถ้าใครจดเสร็จแล้วนะคะอยากให้อ่านคำว่ามติพิเศษไปพลางแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้กันบ้านหนึ่งข้อจะให้เราไปลองอ่านมาก่อนตอบคำถามมาก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเฉลยนะคะเห็นไหมกระบวนการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนะคะเริ่มต้นจากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดวงเล็บมาตรา14ขั้นที่2ลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ต่อจพท.ก็คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาตรา45วรรค1ประกอบ30อนุ2พอเขาบอกแล้วว่าให้ยื่นภายใน7วันนับจากวันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตาม30อนุ2หรือลูกหนี้อาจจะไม่ยื่นขอประนอมหนี้ก็ได้ไปไหนต่อยื่นเสร็จจปท.เรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้จาก45วรรคท้ายใช้มติพิเศษด้วยมาตรา6โยงกลับไปที่31พอในที่ประชุมเจ้าหนี้ถามว่าเป็นยังไงเขาเรียกประชุมโดยเร็วที่สุดน่ะส่วนมากก็คือเมื่อครบกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตาม91จปท.ก็จะได้รู้ไงว่าจะเชิญใครบ้างมาประชุมเรื่องของเรื่องน่ะไม่ใช่อะไรหรอกในที่ประชุมเจ้าหนี้พอเราเปิดดูมาตรา31นะคะวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องที่1เลยก็คือตัวคำขอประนอมหนี้ที่อาจารย์ให้ใส่เบอร์1ไว้ในตัวบทเขาโหวตได้2ทางก็คือไม่ยอมรับหรือยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นแต่ถ้ายอมรับปุ๊บโดยผลของมาตรา46 49 50ต้องส่งมาให้ศาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่งถ้าศาลเห็นชอบจึงจะเกิดผลผูกพันแต่ถ้าศาลไม่เห็นชอบตัวบทมาตรา61มันจะล็อกเลยว่าศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นแต่อย่างที่บอกว่าในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกมันอาจจะเกิดเหตุอื่นๆที่ไม่คาดคิดเช่นไม่ลงมติกันเลยตกลงกันไม่ได้ไม่ลงมติหรือลงมติไปแล้วมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่ามติพิเศษตามกฎหมายหรืออาจจะไม่มีใครมาประชุมเลยอย่างเงี้ยทำยังไงจ้างงานพักทรัพย์จะรายงานต่อศาลและศาลก็จะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นค่ะเราทราบขั้นตอนกระบวนการในภาพรวมแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นต้นไว้นิดนึงจะเจาะเรียนในเรื่องของที่ประชุมเจ้าหนี้ตามมาตรา31ทีนี้เวลาเขาโหวตเนี่ยเขาต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามติพิเศษตามกฎหมายถ้าใครจดตรงนี้เสร็จแล้วเปิดดูนิยามคำว่ามติพิเศษเราดูตัวบทพร้อมกันก่อนนะคะถ้าจดเสร็จแล้วเปิดคำว่ามติพิเศษนะตอนนี้บนหน้าจอมีใครยังไม่เสร็จไหมคะใครไม่เสร็จไหมไม่มีนะเราดูมาตรา6คำว่ามติพิเศษนะคะมาตรา6มติพิเศษบอกว่ามติพิเศษหมายความว่ามติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากใส่หมายเลขหนึ่งนะใส่หมายเลขหนึ่งเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากแล้วจดในตัวบทว่าจำนวนคนจำนวนคนและขีดเส้นใต้คำว่าและใส่เครื่องหมายบวกใส่หมายเลข2มีจำนวนหนี้เท่ากับ3ใน4แห่งจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทาให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมนะและได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นขีดเส้นใต้คำว่าและใส่เครื่องหมายบวกใส่หมายเลข2มีจำนวนหนี้ใส่หมายเลข2ตรงมีจำนวนหนี้นะคะแล้วจดในตัวบทว่าจำนวนเงินข้างมาก
มันจะเป็นมติพิเศษได้ในการโหวตคำขอประนอมหนี้นั้นมันต้องใช้ทั้งจำนวนคนข้างมากและจำนวนเงินข้างมากเอาละค่ะจำนวนคนที่โหวตต้องข้างมากแล้วคนข้างมากนั้นก็ต้องมีจำนวนหนี้รวมกันข้างมากด้วยแต่ข้างมากในที่นี้ก็คือไม่น้อยกว่า3ใน4หรือว่าเท่ากับ3ใน4แห่งจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นรวมกันเอาละค่ะในวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะฝากไปเป็นการบ้านเป็นปัญหาตุ๊กตานะโดยที่เป็นกรณีที่เราต้องดูตัวบทมาตรา31นะคะประกอบมาตรา6คำว่ามติพิเศษสมมุติว่าอย่างนี้ให้พวกเราทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเราอาจจะเป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งที่ไปร่วมประชุมต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองสมมุติว่าอย่างนี้นะคะในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่งในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่งนายดำลูกหนี้เนี่ยถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและนายดำลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนายดำลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนายดำเนี่ยยื่นขอประนอมหนี้ต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะคะนายดำยื่นขอประนอมหนี้ที่ร้อยละ50จพทหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยนะคะเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกนายดำเนี่ยมีเจ้าหนี้8คนแต่มาประชุมเนี่ยแค่ทั้งหมด5คนดังนี้อ่ะนายดำเป็นลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ที่ร้อยละ50เจ้าหนี้ที่มาประชุมมีอยู่ด้วยกัน5คนมี A B C D E ซึ่งเจ้าหนี้แต่ละคนเป็นเจ้าหนี้ในดำในจำนวนหนี้ต่อไปนี้ A 1ล้าน B 2ล้าน C 3ล้าน D 1ล้านและ E 1ล้านเรื่องก็มีอยู่ว่าพอมาประชุมใช่ไหมตามมาตรา31เนาะวาระเพื่อพิจารณาวาระแรกคือโหวตคำขอประนอมหนี้ถูกไหมฮะว่าจะยอมรับหรือเปล่าปรากฏว่าที่ประชุมมีมติดังนี้กรณีที่1 A B C ยกมือยอมรับแต่ดีกับอีเนี่ยไม่ยอม2ก็คือ C D E ยกมือยอมรับส่วน A กับ B ไม่ยอมคำถามก็คือว่าถ้าพวกเราเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เราจะจดรายงานการประชุมว่าสรุปแล้วเขาโหวตกันว่ายอมรับโดยใช้มติพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมตอนนี้นะคะที่จะฝากกลับไปเป็นการบ้านอย่างที่บอกเนี้ยอาจจะเลิกก่อนเวลาสักนิดนึงประมาณอาจจะสัก10นาทีเราคุยกันถึงขั้นตอนเราทราบขั้นตอนกระบวนการยื่นขอประนอมหนี้ในภาพรวมและต
ตอนนี้เรากำลังมาเจาะเรียนในด่านที่ประชุมเจ้าหนี้หลังจากที่พี่จปทเขารับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้เขาตรวจคำขอประนอมหนี้มีรายการครบเขาก็จะเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้นั้นหรือเปล่าทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อยากให้เราฝึกอ่านและวิเคราะห์เองก่อนเปลี่ยนใหม่ไม่อธิบายก่อนเขาบอกให้ใช้มติพิเศษเราดูมติพิเศษตามกฎหมายมาตรา6เขียนไว้ว่ายังไงและถามว่าถ้าสมมุติว่าให้ทุกคนเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะตอนนี้หรือเราอาจจะเป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ในที่ประชุมก็ได้สรุปถ้าที่ประชุมมีมติใน2กรณีเนี้ยเราจะจดรายงานว่าที่ประชุมแห่งนี้ยอมรับการประนอมหนี้ด้วยมติพิเศษตามกฎหมายไหมหรือว่าผลที่ออกมามันเป็นยังไงการประนอมหนี้เห็นไหมเขาประนอมที่ร้อยละ50แปลว่าในดำเสนอว่าจะจ่ายให้พี่เอร้อยละ50จากเงิน1ล้านก็คือ500,000จ่ายให้พี่บีร้อยละ50ของเงิน2ล้านก็คือ1ล้านจ่ายให้พี่ซีได้ร้อยละ50ของเงิน3ล้านก็คือล้านห้าและจ่ายให้พี่ดีพี่อีคนละ500,000 500,000แบบนี้ค่ะอันนี้คือการขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ฝากให้พวกเรากลับไปดูเป็นการบ้านลองไปดูสิว่าเฮ้ยเราอ่านตัวบทแล้วแล้วเราปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าสมมุติให้ทุกคนในที่นี้เป็นพี่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องจดรายงานการประชุมโดยที่เราเปิดกฎหมายประกอบสรุปแล้วว่าที่ประชุมแห่งนี้เขาลงมติโหวตกันแบบนี้มันได้มติพิเศษตามกฎหมายที่เราจะจดรายงานการประชุมแล้วส่งไปให้ศาลพิจารณาไหมหรือเราต้องจดว่ามันไม่ได้แล้วศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตรงนี้คือประเด็นที่สัปดาห์นี้นะคะฝากให้พวกเรากลับไปดูเป็นการบ้านนะเราค้างกันอยู่นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการยื่นขอประนอมหนี้นะคะว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงเราค้างเนื้อหากันอยู่หลังจากที่เราดูโครงสร้างภาพรวมและว่าต้องยื่นผ่านกี่ด่านกี่ด่านไปจนถึงศาลแต่เรากำลังมาศึกษาในรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้นะคะทีนี้อาจารย์ก็อยากเปลี่ยนใหม่ให้พวกเรากลับไปคิดก่อนโดยดูตัวบทแล้วสมมุติว่าตัวเองเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะแล้วเราจะสรุปรายงานการประชุมครั้งนี้ว่ายังไงว่าเขาโหวตกันได้หรือไม่ได้ผลในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในของกระบวนวิธีพิจารณาคำขอประนอมหนี้ในชั้นศาลจากนั้นก็จะไปถึงหัว4ผลของการประนอมหนี้ไม่ว่าจะเป็นผลในกรณีที่ศาลเห็นชอบหรือว่าผลถ้าลูกหนี้ทำสำเร็จแล้วรอดไม่สำเร็จแล้วล้มนั่นแหละค่ะก็คิดว่าก่อนสอบซ่อมนะคะในสัปดาห์หน้าเราก็คงจะจบในส่วนของการประนอมหนี้ได้นะคะโอเควันนี้อาจารย์ขออนุญาตเลิกก่อนเวลานะคะประมาณ10นาทีเนาะก็ฝากตรงนี้กลับไปคิดลองไปฝึกดูตัวบทก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าทำไมมันต้องมติพิเศษแล้วมติในคดีล้มละลายทำไมเขาถึงไม่ใช้ one man one vote มันมีเหตุผลมีเจตนารมณ์ของมันนะคะโอเควันนี้ก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีทุกคนค่ะ